ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังมาร์คินยอร์ดนะครับผมมาร์คินยอร์ดของบราซิลที่แจกนะที่เป็นตัวแจกกันนะโอเคมาร์คินยอร์ดก็มีหลายเวอร์ชั่นนะมีหลายเวอร์ชั่นส่วนใหญ่ก็94 95 96ประมาณนั้นนะหาตัวที่ดีที่สุดก่อนแล้วกันผมว่าน่าจะเป็นตัว96แหละที่ดีสุดเป็นตัวที่ใช้ดาวเลยกันแรกแต่ก็นานมาแล้วนะโอ้โหชัดเจนชัดเจนชัดเจนก็จะมีตัวแพ็กบราซิลแพ็กบราซิลเกมรักเหมือนเท่ากันแต่ตัวฟรีเนี่ยจะได้กระโดดได้แข็งแกร่งได้ลูกโมงขึ้นมานะครับผมโชว์ทามหรอโชว์ทามไว้ก่อนตัวลีกเอิงตัวลีกเอิงอ่ะโอ้โหเกมรับไม่ได้แต่ได้พวกครองบอลหรอได้ครองมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เอาจริงเอาขึ้นยอดโอ้โหตัวนี้โคตรเก่าเลยนะตัวนี้ตั้งแต่เปิดเฟสที่สามมาใหม่ๆอ่ะโอ้โหแต่ไม่ได้วะตัว96คือโน่นหนึ่งแล้วตอนนี้และตัวล่าสุดเดี๋ยวจะเป็นตัวบราซิลนะตัวบราซิลพื้นหลังก็จะรกๆหน่อยแหละ95นะครับผมได้อย่างเสียอย่างถ้าพูดถึงเกมรับโดยรวมเนี่ยเกมรับเนี่ยจะเป็นของตัวสโมสรเอ็นเกจมันจะเป็นของตัวฟรีตัวล่าสุดอ่ะนะทักลึกจะเป็นสโมสรมันสูสีกันวะนะแต่ตัวนี้จะได้เปรียบนิดหน่อยถ้ารวมกันแล้วนะรวมกันตรงนี้4ตรงนี้3ฝั่งนี้3ฝั่งนี้4นิดหน่อยถ้าอย่างอื่นแล้วได้บาลานซ์ได้บาลานซ์ตัวนี้จะได้สปีดต้นและสปีดตัวนี้จะได้ลูกโมงได้ส่งสั้นสูสีสูสีนะครับผมสูสีแต่ถ้าพูดถึงเกมรับจริงผมว่าตัวนี้ดูดีกว่านะครับผมนะตัวเก่าดูดีกว่าแต่ตัวนี้ได้ลูกโมงที่ดีขึ้นมานะได้ลูกโมงที่ค่อนข้างจะดีสูสีสูสีไม่ต่างกันเยอะไม่ต่างกันเยอะนะครับผมไม่ต่างกันเยอะนะเอาจริงส่งเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันไหนก็ได้นะถ้าไม่ติดเรื่องโอเวอร์ออลนะส่งเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันไหนก็ได้ตัวนี้ก็มีที่หลักก็คือลูกโมงลูกโมงที่ดีกว่านะลูกโมงดีกว่าเกมแมนความดุดันที่ดีกว่าตัวนี้ก็เกมรับดีกว่านะทักลิงดีกว่านะครับผมสูสีก็ส่งเวอร์ชันที่สูสีนะนะถ้าโชว์ไทม์ล่ะโชว์ไทม์หรอโทม์โว้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 ได้แล้วลูกโมงแล้วตัวเนี้ยที่ได้คือลูกโมงแล้วนะน่าจะโมงดีสุดเอ้ยเท่ากันเลยว่ะถ้าเวอร์ชันนี้เลยว่ะแต่เกมรับดีกว่านะครับผมนะเกมรับดีกว่าตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะ95เหมือนกันนะลูกโมงดีกว่าเกมรับโอ้โหกระโดดตัวนี้ไม่ได้แต่โมงอ่ะน่าจะเป็นตัวที่โมงดีที่สุดนะจะเป็นตัวที่ลูกโมงดีที่สุดใช่โอ้บวก5เลยว่ะบวก5เลยว่ะนะโอเคมาร์คควินยอร์ดก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าเล่นนะนะโอเคนะครับผมนะสูสีกับตัวดาวอ่ะนะครับผมสูสีกับตัวดาวเลยตัวเนี้ยนะก็ประสงค์เวอร์ชันที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดไหมไม่ขนาดนั้นผมว่าไม่ขนาดนั้นแต่มันได้ลูกโมงง่ายคือได้ลูกโมงตัวที่ดีสุดจริงก็อยากจะให้ตัวนี้นะแต่พอเทียบกันแล้วมันสูสีมันค่อนข้างจะสูสีกันนะครับผมก็ประสงค์เวอร์ชันที่ดีสุดแล้วกันนะครับผมประสงค์เวอร์ชันที่ดีที่สุดสำหรับมาร์คินยอร์ดนะซึ่งเป็นตัวฟรีทั้งคู่นะเป็นตัวฟรีทั้งคู่แต่ถ้าโชว์ไทม์เนี่ยมันก็ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go